สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเฟิร์นได้รวบรวม20คำด้วยกันนะคะซึ่งเป็นคำที่นักเรียนของเฟิร์นเนี่ยชอบออกเสียงผิดบ่อยมากๆเฟิร์นก็เลยจะมาแชร์วิธีการออกเสียงคำเหล่านี้อย่างถูกต้องนะคะและคำแรกนะคะที่หลายคนเนี่ยออกเสียงผิดบ่อยมากๆก็คือคำนี้ค่ะเราจะไม่อ่านว่า comfortable แต่เราจะอ่านว่า comfortable เราจะเน้นแค่คำว่า comf แล้วก็ table เราจะไม่ออกเสียงว่า table ยาวๆเราจะออกเสียงสั้นมากๆนะคะ table รวมกันก็จะเป็น comfortable ตัวอย่างนะคะ these jeans are really comfortable คำที่สองเราจะไม่อ่านว่า vegetableหรือ vegetable หรือ vegetable แต่เราจะพูดว่า vegetable โดยที่เราจะเน้นคำว่า veg แล้วก็ table most kids don't like eating vegetables คำที่3เราจะไม่อ่านว่า chocolate แต่เราจะอ่านว่า chocolate นะคะโดยที่เราจะเน้นเสียงคำว่า shock แล้วก็ clit chocolate I love eating chocolatesคำต่อไปนะคะเราจะไม่อ่านว่า interesting แต่เราจะอ่านว่า interesting โดยที่เราจะเน้นคำว่า interesting wow this movie is really interesting ต่อไปนะคะคำนี้เราจะไม่อ่านว่า favorite นะคะแต่เราจะอ่านว่า favorite โดยเราจะเน้นคำว่า fa แล้วก็ rit favoriteHarry Potter is my favorite movie. คำนี้ภาษาไทยเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเรียกว่า broccoli เนาะแต่ว่าภาษาอังกฤษเราจะอ่านว่า broccoli โดยที่เราจะเน้นคำว่า broccoli นะคะ broccoli I'm not a big fan of broccoli ต่อไปนะคะคำนี้เราจะไม่อ่านว่า temperature แต่เราจะอ่านว่า temperature เราจะเน้นเสียงแค่คำว่า temp แล้วก็ pressure ต่อไปนะคะคำนี้เราจะไม่อ่านว่า different แต่เราจะอ่านว่า different โดยที่เราจะเน้นเสียงคำว่า different นะคะ different we are two different people we can't be the same ต่อไปนะคะคำนี้เราจะไม่อ่านว่า restaurant เราจะอ่านว่า restaurant โดยที่เราจะเน้นเสียงคำว่า restaurant นะคะ there is a really good restaurant across the street ต่อไปนะคะคำนี้พูดบ่อยมากๆเจอบ่อยมากๆไม่ได้อ่านว่า every เราอ่านว่า every โดยที่เราจะเน้นคำว่า e แล้วก็ค่อย vri everyone is here where are you ต่อไปนะคะคำนี้เป็นคำที่เฟิร์นบอกนักเรียนบ่อยมากๆว่ามันไม่ได้อ่านว่าพิซซ่าแบบที่เราพูดกันนะคะเราจะอ่านว่าพิซซ่าเราจะเน้นเสียงตรงคำว่าพีแล้วก็ค่อยซ่าพิซซ่านะคะ What is your favorite pizza topping ต่อไปนะคะคำนี้เราจะไม่ได้อ่านว่า police นะคะแต่เราอ่านว่า police โดยที่เราจะไม่ออกเสียงเป็นโพซะทีเดียวเนาะแต่เราจะออกเสียงเป็นพนะคะเราจะเน้นตรงคำว่า least นะคะ police there is a police station near my houseต่อไปนะคะคำนี้เราจะไม่ออกเสียงว่า singer นะคะเราจะออกเสียงว่า singer โดยที่เราจะเน้นคำว่า singer สำหรับคนไทยเนี่ยออกเสียงง่ายมากๆเพราะบ้านเรามีงองูเนาะ I've always wanted to be a singer อันนี้เรื่องจริงต่อไปนะคะคำนี้เราจะไม่อ่านว่า breakfast หรือว่า breakfast นะคะเราจะอ่านว่า breakfastโดยที่เราจะเน้นเสียงตัวคำว่า break แล้วก็ค่อย breakfast do they provide breakfast here ต่อไปนะคะคำนี้เราจะไม่อ่านว่า photography แต่เราจะพูดว่า photography โดยที่เราจะเน้นคำว่า t นะคะ photography I'm currently into photographyคำต่อไปนะคะอย่างที่เห็นก็คือจะเป็นคำที่คล้ายกับคำที่แล้วเนาะแต่ออกเสียงคนละแบบกันเลยนะคะเราจะไม่พูดว่า photograph นะคะเราจะพูดว่า photograph โดยที่เราจะเน้นเสียงตรงคำว่า pho มากกว่านะคะไม่เหมือนกับอันที่แล้วนะคะที่เราจะเน้นเสียงตรงคำว่า t นะคะ photography แต่ว่าอันนี้นะคะเราจะเน้นเสียงที่คำว่า pho photograph there are so many photographs in the album
คำต่อไปนะคะเราจะไม่อ่านว่า jewelry หรือว่า jewelry นะคะแต่เราจะอ่านว่า jewelry jewelry นะคะเราจะเน้นเสียงตรงคำว่า ju แล้วก็ค่อย ery jewelry นะคะคำนี้อาจจะแบบลิ้นพันกันนิดนึงแต่ว่าฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยน่าจะได้นะคะ jewelryCan you please take me to a jewelry store? ต่อไปนะคะคำนี้ก็เป็นคำที่อ่านผิดบ่อยมากๆเหมือนกันนะคะเราจะไม่อ่านว่า woman เราจะอ่านว่า women women นะคะโดยที่เรานะคะจะเน้นคำว่า we แล้วก็ค่อย men women นะคะ women love shopping คำต่อไปนะคะคำนี้เราจะไม่อ่านว่า received หรือว่า receive นะคะเราจะอ่านว่า receiptReceipt โดยที่เราเนี่ยจะเน้นเสียงตัวคำว่า seat seat และเราจะไม่ออกเสียงตัว p นะคะตัว p เนี่ยลืมไปแล้วมันมีอยู่นะคะ receipt Can I also have a receipt please คำต่อไปนะคะกดเดียวกันเลยนะคะตัว b เนี่ยจะไม่ออกเสียงนะคะเพราะฉะนั้นคำนี้เนี่ยเราจะไม่อ่านว่า debt debt นะคะหรือว่า debt ไม่ใช่นะคะแต่เราจะอ่านว่า debt debt นะคะ He is so stressed right now because he has a lot of debtsก็จบแล้วนะคะสำหรับคำที่คนเนี่ยมักอ่านผิดนะคะจริงๆแล้วเฟิร์นก็ไม่ได้บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณอ่านแบบนั้นคนจะไม่เข้าใจหรือว่าคุณไม่ควรอ่านแบบนั้นไม่ใช่นะคะถ้าหากว่าสิ่งที่คุณพยายามที่จะสื่อออกไปเนี่ยคนเขาเข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเฟิร์นแค่อยากจะแชร์การอ่านนะคะการพูดที่ถูกต้องเราจะได้ดูโปรมากขึ้นนะคะเผื่อว่าเราต้องเอาไปใช้ในการธุรกิจหรือว่าเราอยากที่จะฝึกการอ่านให้มันถูกต้องเลยเนี่ยก็เอาไปใช้ได้นะไว้เฟิร์นจะมาแชร์คำอะไรแบบนี้ใหม่อีกนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เนาะก็ไว้เจอกันครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย